ษีใหม่ทุกท่านผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะรู้วิธีสร้างรายได้ซึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวก็คือรายได้44,150บาทต่อเดือนก่อนอื่นนะครับผมจะเกริ่นนำสักนิดนึงนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราทำงานเพื่ออะไรครับแน่นอนครับทุกวันนี้เราทำงานเพื่อเงินกันทั้งนั้นแล้วเงินที่ได้เนี่ยครับในแต่ละเดือนมันพอจุนเจือครอบครัวไหมครับใช้ส่วนตัวยังแทบจะไม่พอเลยนี่คือสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยต้องการหารายได้เสริมหรือบางคนเบื่องานประจำอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในการทำงานอยากหาธุรกิจส่วนตัวทำผมอยากให้ท่านได้ดูวิดีโอนี้ให้จบแล้วท่านจะคาดไม่ถึงว่ามันมีวิธีสร้างรายได้แบบนี้ด้วยหรือบุคคลท่านนี้นะครับชื่อไบรอันเทรซี่ปรมาจารย์ด้านการตลาดระดับโลกเขากล่าวไว้ว่าเงินทองหาง่ายราวกับรูดใบไม้เอาจากกิ่งเพียงแต่คุณต้องรู้วิธีและวันนี้นะครับเราก็มีวิธีที่จะสร้างรายได้44,150บาทต่อเดือนมาแนะนำท่านและนี่ก็คือ Happy to Pay ความสุขของคุณเริ่มได้ที่นี่กับหลากหลายบริการของเรา Happy to Pay เป็นช่องทางในการให้บริการชำระค่าบริการด้านอุปกรณ์สื่อสารและค่าสาธารณูปโภคในสภาวะเร่งรีบในปัจจุบันพูดง่ายๆก็คือบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสส่วนบุคคลนั่นแหละครับเราสามารถเติมเงินมือถือได้ทุกระบบระบบก็มีหน้าตาแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกค่ายมือถือที่เราจะเติมได้ Happy to Pay มีระบบให้ทดลองใช้ฟรีนะครับ7วันก็ลองสมัครใช้กันดูนะครับถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องแอคทีฟนะครับและไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นเจ๋งไหมครับและนี่ก็เป็นหน้าต่างการชำระค่าน้ำค่าไฟค่าประกันและอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองสมัครและทดสอบระบบดูได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับทดสอบฟรี7วันครับและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับกับสุดยอดการจ่ายผลตอบแทนของ Happy to Pay ซึ่งรับรายได้44,150บาทต่อเดือนต่อรหัสด้วยเงินลงทุนเพียงแค่450บาทเท่านั้นเรามาพบกับรายได้ช่องทางที่1กันเลยนะครับนั่นก็คือค่าแนะนำกรณีที่คุณแนะนำโดยตรงเมื่อคุณสมัครและแอคทีฟด้วยเงิน450บาทเรียบร้อยแล้วคุณก็เริ่มแนะนำใครก็ได้นะครับที่อยากมีรายได้เหมือนกับคุณสมมุติว่าคุณแนะนำนาย A เข้ามาร่วมธุรกิจเมื่อนาย A สมัครเข้าร่วมธุรกิจคุณก็จะได้ค่าแนะนำ200บาททาง Happy to Pay ยินดีจ่ายให้คุณเช่นเดียวกันครับเมื่อคุณแนะนำ B เข้ามาร่วมธุรกิจคุณก็ได้ค่าแนะนำอีก200บาทคุณสามารถแนะนำใครก็ได้นะครับไม่จำกัด1คน2คนอย่างน้อยต้อง2คนนะครับถ้าคุณแนะนำได้5คนคุณก็รับเลยครับ 1,000 บาทมาถึงรายได้ช่องทางที่2นะครับค่าแนะนำกรณีที่ผู้อื่นแนะนำนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับนี่คือตัวคุณใครก็ได้ที่อยู่ภายใต้องค์กรของคุณนะครับลงมาเนี่ยครับตั้งแต่ตัวคุณลงมาเลยนะครับซึ่งคุณไม่ได้แนะนำเองแต่คุณก็สามารถรับรายได้เช่นเดียวกันและรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละเลเวลก็ไม่เท่ากันนะครับดูต่อเลยครับนี่เป็นตารางนะครับที่ผมจะเปรียบเทียบไปฟังตั้งแต่เลเวลที่1นะครับคุณจะได้10บาทต่อคนนะครับอย่างเลเวลที่1อย่างนี้มี2คนใช่ไหมครับก็เอา10คูณ2จำนวนเงินที่ได้ของคุณก็คือ20บาทนะครับและเลเวลที่2ถึงเลเวลที่4คุณจะได้15บาทต่อคนเลเวลที่5ถึงเลเวลที่7คุณจะได้25บาทต่อคนและเลเวลที่8ถึงเลเวลที่10คุณจะได้30บาทต่อคน
รายได้ช่องทางนี้นะครับผมถือว่าเป็นผลพลอยได้เฉยๆนะครับไม่ใช่รายได้หลักของเราและ3นะครับรายได้ช่องทางที่3ก็คือค่าบริหารทีมงานรายได้มาจากการรักษาสภาพบัญชีรายเดือนของสมาชิกในโครงสร้างเครือข่ายของคุณ150บาทต่อเดือนอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับก็คือทุกคนนะครับจะต้องรักษาสภาพบัญชีเดือนละ150บาทและนี่คือรายได้ที่เป็นรายได้หลักที่เราจะได้รับ 44,150 บาทต่อเดือนตลอดไปมาดูกันต่อเลยครับนี่ก็เป็นตารางนะครับที่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าตั้งแต่เลเวลที่1ถึง5เนี่ยคุณก็จะได้รับ5บาทต่อคนเลเวลที่6ถึงเลเวลที่7คุณก็จะได้รับ15บาทต่อคนเลเวลที่8ถึงเลเวลที่9คุณจะได้รับ20บาทต่อคนและเลเวลที่10คุณจะได้รับ25บาทต่อคนรวมรายได้เลเวลที่10นะครับคุณก็จะได้รับ 44,150 บาทตรงนี้แหละครับคือรายได้หลักของเราและวันนี้นะครับผมก็มีกฎแห่งความสำเร็จมาบอกกับคุณกฎแห่งความสำเร็จของผมนะครับมีอยู่3ข้อนะครับถ้าคุณทำได้รับรองว่าคุณสำเร็จแน่นอนครับมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างข้อที่1คุณแค่แนะนำคนเพียง2คนเท่านั้นเพื่อเข้าร่วมธุรกิจภายใน1เดือนทำได้หรือเปล่าครับถ้าคุณทำได้มาดูข้อ2กันต่อเลยครับข้อ2ก็คือช่วยให้คำปรึกษากับคน2คนที่เราแนะนำมาช่วยให้ข้อมูลช่วยคำปรึกษาตอบข้อสงสัยต่างๆพูดง่ายๆก็คืออย่าทิ้งเขาแค่นั้นแหละครับและข้อที่3ก็คือรักษาสภาพการเป็นนักธุรกิจ150บาทต่อเดือนทั้ง3ข้อนี้คุณคิดว่าคุณทำได้หรือเปล่าครับถ้าคุณทำไม่ได้ผมบอกเลยว่าอย่าสมัครครับแต่ถ้าคุณทำได้คิดว่าสบายมากจิบจิบงั้นก็ลุยกันเลยครับเพราะว่าคุณเข้าใกล้เงิน 44,150 บาทต่อเดือนมากแล้วนะครับและคุณจะสำเร็จภายใน10เดือนเท่านั้นมาดูกันต่อเลยครับว่าคุณจะสำเร็จได้อย่างไรมาดูกันต่อเลยนะครับว่าคุณจะประสบความสำเร็จภายใน10เดือนได้อย่างไรนี่คือตารางนะครับที่ผมจะเปรียบเทียบไปฟังว่าถ้าคุณทำตามกฎแห่งความสำเร็จแล้วเนี่ยคุณจะสามารถสำเร็จภายใน10เดือนได้จริงหรือเปล่าในเดือนที่1นะครับเราแนะนำคนมา2คนใช่ไหมครับและเดือนที่2คน2คนที่เราแนะนำมาเนี่ยเขาก็ต้องไปแนะนำคนอีกคนละ2คนภายใน1เดือนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกจาก2เป็น4จาก4เป็น8จาก8เป็น16ไปเรื่อยๆครับจนถึงเดือนที่10ก็ครบพอดีและคุณก็จะได้รับรายได้ 44,150 บาทต่อเดือนตลอดไปง่ายไหมครับทั้งง่ายก็ลุยกันเลยครับความสำเร็จนะครับมันไม่หนีคุณไปไหนหรอกครับมันก็รอที่จะให้คุณไปพิชิตมันให้ได้อยู่ที่คุณเองนะครับจะพยายามไขว่คว้ามันอย่างจริงจังหรือเปล่าคุณสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างได้นะครับเพื่อศึกษาข้อมูลนะครับแล้วพบกันที่จุดสูงสุดนะครับสวัสดีครับ